ไปครับมีก่อสร้างมีรถมีเครื่องจักรอะไรทำงานกันอยู่เต็มเลยจุดชมวิวก็ยังเป็นจุดชมวิวนะวิวมันก็ยังสวยอยู่อ่ะดูกันอีกทีครับกว้างๆนะเนินนางพญาฮ่าฮ่าเปิดแอร์ก่อนเลยครับเท่าไหร่นะลืมราคานี่ครับห้องพักราคา425ครับคลิปที่แล้วนะครับเราแวะมุมลับของหาดแม่ลำพึงเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเนี่ยเราก็จะไปทานข้าวกันนะครับที่ตลาดร้อยเสาหลังจากแวะทานข้าวนะครับที่ตลาดร้อยเสาแล้วนะฮะก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาจนถึงหาดสวนสนคือช่วงนี้นะฮะต้องขอโทษด้วยที่ผมถ่ายคลิปแบบสเปดสปะมากเลยนะฮะก็จะจริงๆอยากจะใช้เสียงสดในคลิปนะครับแต่ว่าไม่ได้บรรยายอะไรให้มันรู้เรื่องรู้ราวเลยนะฮะเป็นการถ่ายเล่นถ่ายมั่วซั่วก็เลยจำเป็นจะต้องพากประกอบเอาก็แล้วกันนะครับตรงนี้นะครับถนนเลียบหาดสวนสนร่มรื่นมากนะฮะตอนกลางวันเนี่ยขนาดตอนเที่ยงเนี่ยก็ยังมีเงาของทิวสนเรียกว่าบังแดดตลอดทางนะฮะไม่ได้มีความรู้สึกร้อนหรืออะไรเลยนะครับพอเราขี่มอเตอร์ไซค์ไปจากหาดสวนสนนะฮะหลังจากที่แวะถ่ายรูปอะไรเรียบร้อยแล้วนะฮะหาดต่อไปที่ผมแวะนะครับก็คือเป็นหาดแหลมแม่พิมพ์นะครับถนนเส้นที่เราใช้นะครับจะเป็นถนนหมายเลข3145นะครับจนถึงแหลมแม่พิมพ์ที่แหลมแม่พิมพ์นี้นะครับผมเคยลองเปิด Google Street View ดูนะฮะปรากฏว่าหาดแหลมแม่พิมพ์นี้เนี่ยมีคนถ่ายรูปเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นหาดทรายที่หาดทรายขาวขาวกว่าหาดสวนสนน่ะตั้งแต่เข่าแตกเนี่ยก็ไม่รู้เลยนะว่าตัวเองวิ่งได้หรือยังลองวิ่งหน่อยดีไหมโอ้วิ่งได้แล้วนะนิ่มมากเลยแต่ก็ยังเจ็บนะเนี่ยเจ็บเข่าอยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้ผมคิดอะไรรู้ไหมคิดว่าถ้ามีนางแบบนะนางแบบสวยๆนะจะแจ่มมากคุณก๊อฟ เป็นนางแบบด้วย จากหาดแหลมแม่พิมพ์นะครับผมปักหมุดจุดต่อไปไว้ที่จุดชมวิวหินโคร่งนะฮะซึ่งจากหาดแหลมแม่พิมพ์เนี่ยถ้าจะไปจุดชมวิวหินโคร่งเนี่ยมันก็สามารถไปได้ผมไม่แน่ใจว่า GPS จะแนะนำให้ไปวิ่งเส้นสุขุมวิทหรือเปล่านะฮะก็อันนั้นอาจจะเร็วกว่าแต่ว่าผมเนี่ยอยากชมวิวเส้นที่มันใกล้ทะเลนะครับก็เลยวิ่งเส้นเฉลิมบุรพาชลทิศนะครับ4036นะฮะซึ่งก็หลายคนก็รีวิวไว้ว่าเส้น4036เนี่ยมันสวยมากนะครับผมก็เลยอยากเห็นด้วยตาตัวเองนะฮะจริงๆเห็นแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบโหว้าวอะไรขนาดนั้นนะครับรู้สึกว่าโอเคมันก็สวยมันก็ดูเป็นแบบมีความชนบทมีความคลาสสิกในตัวของมันเองนะครับแต่ก็ไม่ได้แบบว้าวขนาดนั้นนะฮะสวยครับสวยใช้ได้นะฮะจุดที่ผมคิดว่ามันสวยมากๆนะฮะจะอยู่ตรงสะพานที่เราจะได้ผ่านนะฮะก็คือสะพานประแสสินนะครับซึ่งข้ามไปแล้วเนี่ยดูในแผนที่จะเป็นทุ่งโปร่งทองนะครับมันจะใกล้กับทุ่งโปร่งทองทุ่งโปร่งทองเนี่ยเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของจังหวัดระยองเลยนะครับก็ถ้าใครอยากแวะก็แวะได้นะฮะแต่ว่าผมกลัวว่าเวลาจะไม่พอก็เลยไม่ได้แวะนะครับทุ่งโปร่งทองข้ามไปนะฮะอีกหนึ่งสะพานที่ต้องผ่านครับเฉลิมบุรพาชลทิศเหมือนกันนะฮะผ่านสะพานประแสสินแล้วก็สักพักนึงก็จะถึงสะพานปากน้ำพังราดครับผมต้องบอกว่าเฉลิมบุรพาชลทิศนะครับถนนเส้นนี้เนี่ยจะมีเลนจักรยานนะยาวมากเลยฮะยาวไปจนนู่นเลยอ่ะไปถึงอะไรอ่ะจุดชมวิวเนินนางพญาเลยนะครับเลยไปอีกด้วยซ้ำนะฮะเลยไปอีกด้วยซ้ำนะก็ใครอยากปั่นจักรยานเล่นนะครับข้ามจังหวัดระยองแล้วก็ไปจันทบุรีนะฮะลองดูนะครับเชิญนะครับเส้นนี้ได้นะฮะมีเลนจักรยานพร้อมเลยนะครับบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีนะบางช่วงจะมีภูเขาให้ลองขึ้นเนินขึ้นเขาอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับสวยครับสวยไม่ถึงกับว้าวแต่ก็สวยครับ
จะเห็นได้ว่านะฮะพูดมายาวเหยียดเลยนะยาวขนาดนี้แล้วเนี่ยถนนข้ามสะพานประแสสินยังไม่หมดเลยนะครับขออนุญาตไม่ตัดละกันนะครับตรงนี้เนี่ยจะได้ดูเลยว่าทางมันเป็นยังไงนะฮะชอบไม่ชอบก็ดูเอาละกันนะครับคุ้มค่าที่จะขี่มอเตอร์ไซค์ไปเองไปเห็นกับตาตัวเองหรือเปล่าก็ต้องลองพิจารณาดูครับนอกจากคลิปวิดีโอแล้วนะครับในคลิปวิดีโอเนี่ยผมจะใส่รูปภาพเข้าไปแต่ว่ามันก็ยังไม่หมดนะฮะมันก็ยังรูปภาพที่ทำไว้เนี่ยมันยังมีอีกเยอะลองติดตามดูในเพจได้นะครับเข้าไปดูในเพจไปไหนมาบ้างใน Facebook นะครับตรงนั้นเนี่ยจะใส่ไว้เป็นอัลบั้มเลยจะแยกเป็น2อัลบั้มนะฮะก็คือวันแรกกับวันที่2นะครับถึงสะพานปากน้ำพังราดแล้วนะฮะสะพานนี้ก็สั้นๆครับถ้าเทียบกับสะพานที่แล้วนะฮะแต่เราก็ยังวิ่งอยู่บนเส้นเฉลิมบูรพาชลทิศนะครับรับรองว่าไม่หลงแน่นอนเพราะว่าถนนเส้นนี้เนี่ยเราจะเจอป้ายใหญ่ๆนะฮะเป็นระยะบอกว่าเราอยู่บนเส้นนี้นะครับก็ยาวครับยาวๆไปเลยเดี๋ยวผมจะทิ้งช่วงนะให้ดูเส้นทางละกันจะให้ดูสักนิดนึงก่อนที่จะไปถึงลานหินโคร่งนะครับว่าเฉลิมบูรพาชลทิศ2ข้างทางเป็นยังไงนะครับถึงแม้ว่าเส้นทางมันจะไม่ได้สวยงามจนว้าวขนาดแบบประทับใจเหมือนขี่อยู่กลางภูเขาหุบเขาสวยๆอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าการที่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านทุ่งหญ้าในชนบทนะหลีกหนีจากความวุ่นวายหนีจากควันพิษในเมืองมันก็ทำให้ผมรู้สึกมีความสุขมากๆนะฮะเฉลิมบูรพาชลทิศเป็นเส้นที่สามารถทำให้เราปล่อยตัวปล่อยใจปล่อยอารมณ์ไปกับการขี่มอเตอร์ไซค์เพลิดเพลินได้อีกเส้นหนึ่งเลยนะฮะถ้าไม่มีเวลาขึ้นเหนือว่าไม่มีเวลาไปไหนไกลๆนะครับผมว่าเส้นนี้ก็ใช้ได้นะฮะจัดเป็นเส้นทางที่น่าขี่มอเตอร์ไซค์ชิวๆมารับลมชมธรรมชาตินะฮะปลายทางอาจจะเป็นทะเลสวยๆหาดทรายขาวๆนะจุดชมวิวสักที่หนึ่งแค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับและ3แยกเมื่อสักครู่นี้นะครับคือ3แยกหาดคุ้งวิมานนะครับถ้าเราเลี้ยวซ้ายเนี่ยจะไปจุดชมวิวเนินนางพญานะครับแต่ส่วนทางขวาที่เราเลี้ยวมานะฮะก็คือทางมาจุดชมวิวหินโคร่งนะครับถนนเส้นเลียบหาดนี้นะครับก็จะเต็มไปด้วยร้านอาหารรีสอร์ทโฮมสเตย์นะฮะไม่ใช่แค่เฉพาะฝั่งซ้ายมือขอโทษครับไม่ใช่แค่เฉพาะฝั่งขวามือที่เราเลี้ยวมานะฮะเราจะเลี้ยวซ้ายไปนะครับที่ไปทางเนินนางพญาก็มีเช่นเดียวกันนะครับมีเยอะมากครับทั้งรีสอร์ทแล้วก็ร้านอาหารว้าถึงเงินได้ถึงแล้วโว้ย โอ้ยเป็นไงครับคุณก๊อฟขี้ๆไปกูน้ำหนักลดไป5โลอะอะไรวะแค่จันทบุรีเองทำเป็นจันทบุรีปั้งโอ้นิดหน่อยนะมาถึงแล้วนะครับจุดชมวิวหินโคร่งนะครับลานหินโคร่งนะน่ะไม่ไกลเลยไม่ไกลเลยใช่ไหมคุณก๊อฟไกลมากก็แค่จันทบุรีวะแค่จันระยอง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 แบบเลยระยองมานิดนึงนิดเดียวมาถึงเอาเย็นๆนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะตื่นจะบอกว่าตื่นตอน 4:30 คุณก๊อฟตื่น 4:00 นะครับแล้วก็
ขี่มาเรื่อยๆนะฮะแวะพักหลายที่มากนะจะมาถึงตอนนี้มาถึงนี่ก็เย็นแล้วนะครับกี่โมงแล้วตอนนี้ตอนนี้4 โมงเดี๋ยวเรามีจุดชมวิวเนินนางพญาอีกนะฮะที่เราจะต้องไปดูนะเพราะว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมาแวะมาดูลานหินเห็นว่ามันสวยดีนะครับแต่ว่าตัวจุดชมวิวเนินนางพญาอันนั้นเราจะไปดูทางไปดูถนนนะที่มันแบบว่าเรียบชายทะเลไปนะครับโอเคเดี๋ยวขอเดินชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะเหมือนโฆษณาเลยเว้ยโฆษณาเข้าผมชอบมุมนี้ว่ะผมรู้สึกมุมนี้มันสวยดีมุมนี้น่าสนใจอ่ะไอ้มุมนี้มันสวยดีจริงๆนะเนี่ยกลางเป็นต้นไม้อ่ะเนี่ยเนี่ยถ่ายอยู่ อ๋อเนี่ยซ้ายมือเนี่ยโอเคเฮ้ยต้องแบบว่ามีฉากแบบนั่งบนหินอะไรอย่างงี้ป่ะแล้วแบบนี่ๆๆๆถ้าเดี๋ยวนั่งบนโขดหินนะอะไรประมาณนั้นอึ๊บไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เพราะรองเท้าเซฟตี้มีความปลอดภัยสูงอึ๊บปึ๊บอะไรนั้นไม่รู้อ่ะได้มุมละนั่งหามุมคุยไปไปมาๆนะครับเดี๋ยวคลื่นจะซัดตกทะเลซะน้ำใสดีนะฮะน้ำใสดีใช้ได้คุ้มกับที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาไกลนะวันนี้เหนื่อยจริงๆแต่ก็โอเคครับผมคุ้มกับการมานะฮะคุ้มกับการมาคือเห็นวิวอย่างเงี้ยมันก็หายเหนื่อยอ่ะและอีกอย่างนึงเนี่ยที่พักก็ราคาถูกมากเรียกว่าแบบคือเห็นราคาที่พักปุ๊บจองเลยมาเลยอ่ะยังไงก็มานะฮะที่พักไม่ถึง500 บาทครับพักกัน2คนคนละไม่ถึง250ด้วยซ้ำนะโอเคตรงนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่จุดชมวิวเนินนางพญานะฮะตรงนั้นเนี่ยผมไม่ได้คาดหวังเรื่องของวิวแต่ผมคาดหวังถนนนะฮะว่าถนนเรียบทะเลนะฮะตรงถนนที่เป็นภูเขาติดกับชายทะเลเนี่ยมันจะสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวผมจะไปเดินให้มันทั่วๆหน่อยนะครับตอนนี้เนี่ยถึงตรงนี้จอดตรงนี้แล้วก็เดินตรงนี้เลยกลัวว่าเดี๋ยวจะพลาดอะไรไปนะฮะกลัวว่าแบบว่าจะเดินชมความงามได้ไม่ครบนะต้องเดินให้ทั่วหน่อยคุณก๊อฟไปป่ะคุณก๊อฟหรืออยู่ตรงนี้คุณก๊อฟกำลังถ่ายรูปอยู่นะครับง้อพี่แกเห็นมุมนะแกก็เอาใหญ่เลยนะ นี่แต่มุมนี้มันสวยจริงๆแป๊บรอน้ำทะเลกระเด็นเป็นสายรอน้ำมาได้ไม่มาพอคุณละสายไม่มาทันทีจ้ะเดี๋ยวผมเดินไปทางนู้นนะครับคุณก๊อฟถ้าจะไปก็ตามไปนะครับฮึบไปดูกันครับว่ามีอะไรขี่มอเตอร์ไซค์มาตั้งน่าจะร่วม300 กิโลได้แล้วมั้งคือแวะหลายที่นะมันก็เลยแบบระยะทางมันก็เลยเยอะๆหน่อยแต่สวยจริงอะไรจริงนะได้เลยเป็นโลเคชั่นถ่ายรูปที่เวิร์กมากมากๆมาดูนิดนึงโอ้มุมนู้นก็ไม่ค่อยนะมุมเมื่อกี้ดีกว่าคือระยองจันอย่างเงี้ยน้ำทะเลมันแบบสีมันสวยนะสีมันสวยจริงๆใสดีนะครับก็คงจะประมาณนี้สำหรับจุดชมวิวจุดนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเนินนางพญากันดีกว่า หลังจากที่ชมวิวกันจนพอใจแล้วนะครับก็เดินทางออกมาจากลานหินโคล่งนะฮะโดยเราขี่มอเตอร์ไซค์ตรงออกมานะครับไม่นานก็จะถึง3 แยกหาดคุ้งวิมานนะครับเราก็ยังจะตรงไปนะครับตรงไปมันก็คือทางไปจุดชมวิวเนินนางพญานั่นเอง
อย่างที่บอกนะฮะว่าจุดชมวิวเนินนางพญากับลานหินโคลงเนี่ยมันอยู่ใกล้กันมากนะครับระยะห่างก็ประมาณเอาว่า3ป้ายรถเมล์แค่นั้นเองนะฮะเส้นทางตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นทางเลียบชายทะเลนะมีบางจุดที่เป็นแบบลักษณะภูเขานะครับก็คือมีทางขึ้นเนินขึ้นลงนิดหน่อยนะฮะสวยงามดีเหมือนกันนะครับทางขวามือเนี่ยเป็นทะเลแล้วก็ทางซ้ายมือเป็นภูเขาแต่ว่าตอนนี้นะครับบริเวณใกล้ๆจุดชมวิวเนินนางพญานะครับทางขวามือเนี่ยจะมีการก่อสร้างอยู่นะฮะซึ่งก็ถ้าใครจะมาชมทิวทัศน์นะถนนนะฮะมันก็จะยังไม่สวยงามสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีรถมีเครื่องมือเครื่องไม้ก่อสร้างวางระเกะระกะนะฮะก็อาจจะไม่ค่อยสวยนะแต่ว่าถ้าคุณไปถึงจุดชมวิวแล้วนะครับยังไงจุดชมวิวก็เป็นจุดชมวิวอยู่ดีนะฮะขึ้นไปตรงจุดชมวิวมองออกไปที่วิวทะเลวิวภูเขานะฮะมันก็ยังสวยอยู่นะครับการเดินทางจากจุดชมวิวลานหินโคลงเนี่ยมาถึงเนินนางพญาเนี่ยมันใช้เวลาแป๊บเดียวเท่านั้นนะฮะไม่นานเลยนะครับเมื่อถึงแล้วเนี่ยปกติเนี่ยจะให้จอดมอเตอร์ไซค์ทางขวามือแต่ว่าวันที่เราไปเนี่ยเขาขวามือมีการก่อสร้างอยู่นะฮะเราก็ต้องอาศัยจอดมอเตอร์ไซค์ทางซ้ายมือที่เขาเป็นลานจอดรถยนต์กันนะครับจุดชมวิวเนินนางพญาครับถึงแล้วเรียกได้ว่าติดกับจุดชมวิวหินโคลงเลยก็ว่าได้นะครับขี่มาไม่ถึง3นาทีลานหินโคลงห้ามนั่งบนรั้วโอเคครับมีคนมาพรีเวดดิ้งตามนั้นก็อย่างที่เห็นกันเมื่อกี้นะฮะว่าทางเขาทำอยู่ตลอดทำบริเวณเรียกว่าไหลทางนะครับไหลทางด้านที่ติดกับชายทะเลนะเขาทำตลอดทางเลยนะครับตอนนี้ก็มีก่อสร้างมีรถมีเครื่องจักรอะไรทำงานกันอยู่เต็มเลยมันก็จะยังไม่สวยนะครับตอนนี้เนี่ยเดือนธันวาคมแต่ว่าจุดชมวิวยังเป็นจุดชมวิวนะวิวมันก็ยังสวยอยู่อ่ะโอเคฮึบคุณก๊อฟได้ช็อตอีกแล้วคุณก๊อฟได้ช็อตอีกแล้วอ้าวที่นี่ก็มีแหมคิดกันจังเลยอีกุญแจเนี่ยห้ามปีนออกนอกราวกันตกโดยเด็ดขาดปีนทำไมวะไม่เข้าใจอ่ะนี่ไงเห็นข้างหลังไหมที่เขาฮิตๆกันนะฮะถ่ายลงไปแต่ตอนนี้เนี่ยก็อย่างที่เห็นอย่างที่บอกอย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะฮะว่ากำลังทำไหลทางอยู่ทำเป็นฟุตบาทนั่นแหละคิดว่าน่าจะทำให้คนเดินนะคนเดินเรียบถนนเรียบชายทะเลไปก็คงอีกนานกว่าจะเสร็จนะครับใครจะมาช่วงนี้ก็รู้ไว้ก่อนนะว่ามันเป็นอย่างนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่นะ18ธันวา62นะครับเนี่ยสไตล์เกาหลีชื่อป่ะมีชื่อสไตล์เกาหลีอีกแล้วเปลี่ยนชื่อด้วยอันนี้จุดเริ่มต้นนี่เกาหลีหรือญี่ปุ่นวะไม่รู้ว่ะแต่ในหนังเห็นเกาหลีซีรีส์นี่เกาหลีฮะโอ้นี่คล้องกันมาแบบมาทั้งครอบครัวเลยปะเนี่ยโอเคเอาเลยครับเป็นสนิมหมดแล้วนะฮะความรักเริ่มผุพังนะครับปากหมาจริงกูบอกเลยว่าการมีไม้เซลฟี่เนี่ยหลบให้เขา360มึงจะหมุนไปไหนมึงพอแล้วกูรู้ควรตีนนี่หว่าการมีไม้เซลฟี่นี่มันได้เปรียบเว้ยมันได้มุมแบบแล้วยิ่งเป็นโกโปรนะมันกว้างโดยแบบไม่ต้องพยายามขนาดนั้น ประมาณนี้นะครับจุดชมวิวเนินนางพญามันก็จะมีอยู่ผมคิดว่า
2มุมอ่ะที่ใช้ได้นะก็จะมีมุมนู้นนะฮะมุมที่มองออกไปทางภูเขาฝั่งทะเลครับฝั่งทะเลนะแล้วก็มุมที่มองย้อนกลับไปทางถนนครับนี่คุณก๊อฟกำลังจัดอยู่ยิ่งสูงยิ่งหนาวจริงเมื่อกี้คือเซิร์ชแล้วว่าที่พักอ่ะที่พักคือไปต่ออีกประมาณ19นาทีนะ20นาทีประมาณจากตรงนี้นะก็ไปต่ออีกนิดหน่อยครับในความมืดคงไม่มืดมั้งเพราะว่ามีก็เห็นมีไฟนี่ไฟถนนอ่ะมีแค่ตรงนี้เหรอก็นิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกปัญหาคือมีของกินหรือเปล่าน่าจะมีแหละผมกับคุณก๊อฟนะครับใช้เวลาชมวิวอยู่ที่เนินนางพญานี้นานพอสมควรเลยนะฮะก็เรียกว่าคุ้มกับการที่ขี่มอเตอร์ไซค์มานานนะฮะพักจนหายเหนื่อยชมวิวพระอาทิตย์ตกนะครับจนพอใจนะแล้วก็เดินทางไปยังที่พักนะครับซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ20นาทีระหว่างทางก็จะผ่านตลาดวงเวียนพยูนเล่นน้ำนะฮะซึ่งเราก็ได้แวะกินข้าวกันที่ตรงนั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือทางไปนะฮะตั้งแต่ออกจากเนินนางพญาเนี่ยทางช่วงแรกนะครับมันจะเป็นทางขึ้นเขานะแล้วก็ระหว่างทางอ่ะจะไม่มีไฟอะไรเลยนะครับก็จะมืดๆนิดนึงนะฮะเดี๋ยวจะเอาบรรยากาศมาให้ดูนะว่ามันวังเวงแค่ไหนแต่พอขี่มาได้สักพักนะครับเราก็จะเจอกับเขตชุมชนนะฮะถนนที่เริ่มจะมีไฟบ้างนะครับแล้วก็ทางก็ดีขึ้นครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะขี่มาได้บรรยากาศได้ความรู้สึกวังเวงในช่วงแรกเท่านั้นเองนะครับพอเข้าเมืองแล้วก็โอเคขึ้นไม่ได้มีปัญหาตรงภูเขามืดๆเมื่อกี้เนี่ยสิ่งที่มันดีอีกอย่างนึงคือมันเย็นมากนะฮะมันเย็นสบายเย็นแบบ จะเรียกว่าเย็นสบายดีหรือเปล่ามันเย็นจนแบบเสียวสันหลังนะฮะขนลุกไปหมดเลยนะฮะเย็นขึ้นมาที่คอเย็นวาบเลยเหมือนมีแบบใครมาซ้อนท้าย อะไรประมาณนั้นโอเคก็ล้อเล่นนะครับล้อเล่นเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่ผมรู้สึกประทับใจครับสำหรับทริปนี้ก็เลยนำมาเล่าสู่กันฟังครับหลังจากแวะทานอาหารแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็ขี่มอเตอร์ไซค์ต่อไปยังที่พักนะฮะโรงแรมแฟบนะครับซึ่งผมจองที่นี่ก่อนที่จะอ่านชื่อนะครับจองเพราะว่ากดเข้ามาดูราคาห้องพักมันถูกดีแล้วก็สภาพห้องนะรูปที่เป็นรูปห้องพักกับคะแนนที่นักท่องเที่ยวผู้เข้าพักเนี่ยเขาให้ไว้เนี่ยมันค่อนข้างสูงนะครับเรื่องความคุ้มค่าเรื่องความสะอาดอะไรเนี่ยมันได้ผมก็เลยโอเคอุ้ยราคาเนี้ยจองเลยเชิญเลยค่ะไม่ต้องจองครับผมครับโอเคจัดเป็นทวินเบดนะครับผมอันนี้เลขออกแบบนี้นะไฟจะติดนะคะครับที่ข้างประตูครับพาสไวไฟป้าปะไปที่ทีวีนะคะครับผมออนออฟด้านข้างก่อนมีเงินค่ามาจำกุญแจ200บาทนะจ๊ะครับจ้ะไม่มีอะไรเสียหายกุญแจไม่หายคืนให้เต็มนะคะรักษากุญแจให้ดีนะครับผมโอเคขอบคุณค่ะชั้นสองเลยลูกค่ะสวัสดีค่ะชั้นสองนะคะมีอะไรสำคัญเนาะครับผมเบอร์หกหรือเบอร์เก้าเบอร์หกใช่ไหมเหมือนไม่ได้หรอกเช็คครับเปิดไฟครับอ๋อต้องเสียบคีย์การ์ดครับน่าจะใช่ครับเสียบไปครับหันเลขออกครับเรียบร้อยครับฮ่าฮ่าฮ่าเปิดแอร์ก่อนเลยครับนี่ครับเท่าไหร่นะลืมราคา425เน็ต425เน็ตนี่ครับห้องพักราคา425ครับเฮ้ยตู้เย็นครับสามารถแช่ของได้นะครับ
นี่ครับ4 2 5ดูห้องน้ำครับถอดแล้วกันฮึบห้องน้ำครับฮึบครับประมาณนี้ครับไม่ถึง500นะแต่ก็ได้ขนาดนี้เพิ่มคุ้มนะเดี๋ยวมีการแสดงรอบดึกด้วยฮะมึงก็นะลำไทยฮะลำไทยมึงไม่ได้หมายถึงกันเดี๋ยวให้มึงคุณก็ลำไทยนี่เขาระบาดไปทั่วทุกภูมิภาคเลยนะลำลำไทยอ่ะฝรั่งชอบฝรั่งชอบเปลี่ยนชื่อโรงแรมไปเรื่อย